เปลี่ยนไม่ได้นะคะคือเพลงแรกที่เราเริ่มต้นกันสำหรับอันดับที่17กับคุณผู้ฟังใน Playlist of the Week แล้วมาต่อกันที่คิดถึงแต่นะคะเรื่องแค่นี้เราเล่นได้ไหมวิ้งแล้วก็ปิดท้ายกันที่เกี่ยวกันไหมนะคะส่วนใครที่ขอเพลงของน้องส้มมารีต้องบอกไว้เลยว่าอ้อมเปิดเป็นเพลงแรกของตอนบ่าย 3:00 นเลยนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะต้องขอโทษด้วยว่าขอพักก่อนไว้พรุ่งนี้ค่อยว่ากันได้ไหมอ่ะขอวันนี้แบบพอเปิดไปแล้วเลยนะคะส่วนข้อความอื่นๆค่ะก็ขอบคุณที่ส่งมาพูดคุยกันผ่านทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟิตนะคะบางคนก็อยากฟังเพลงพี่เป๊กบางคนก็บอกว่าวันนี้ไปทำบุญไหว้พระเอาบุญมาฝากนะคะพี่อ้อมนะคะพี่อ้อมหลายคนเลยทีเดียวก็เลยทำให้อ้อมนึกถึงข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังเรื่องของวันเข้าพรรษาแน่นอนก็จะเป็นเรื่องของการแห่เทียนพรรษาใช่มั้ยคะก็มันมีข่าวเมื่อวานนั่นแหละตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเรารู้กันอยู่แล้วว่าวันอาสาฬหะเขาไม่ให้ขายเหล้าใช่ปะแต่ก็นึกนะที่อ้อมตั้งคำถามคือไม่ให้ขายแล้วกัญชาเนี่ยไม่ให้ขายด้วยหรือเปล่าอันนี้คือไม่ได้ควรประสาทนะแต่ถามว่ามันอยู่ในโหมดไหนเดี๋ยวออกมาเพราะว่างดเหล้าเข้าพรรษาแล้วถ้าคนที่ซื้อก่อนวันแบบพุทธศาสนิกชนแบบที่เป็นคนที่แบบเอาจริงเอาจังกับการจะต้องโอ้ศีล5ต้องเป๊ะๆในวันพระแน่นอนเมื่อวานก็คงจะไม่ดื่มแต่ถ้าคนอื่นที่เป็นคนอื่นก็ไม่ได้เคร่งก็อาจจะซื้อไว้ก่อนแต่วันโกนแล้วก็กินเมื่อวานเฉยแต่ก็เพิ่งรู้นะว่าวันนี้วันเข้าพรรษาเท่ากับวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนั่นแปลว่าพุทธอีเวนต์นี้เราต้องงดเหล้า2วันใช่ไหมก็คืองดทั้งอาสาฬหะงดทั้งเข้าพรรษาหมายถึงว่างดขายงดขายเหล้าเบียร์ตลอด24ชั่วโมงเลยเหรอฝ่าฝืนมีโทษด้วยโอ้ฝรั่งก็คงงงกันเลยทีเดียวแล้วเมื่อคืนนี้ถ้าพังงานน่าจะยกเว้นป่ะเพราะว่าต่างชาติเวลาเขามาเกาะพังงานเขามาเพื่อฟูมูลและแน่นอนคำว่าฟูมูลมันก็คือวันพระอยู่แล้วกับคุณผู้ฟังถูกไหมฟูมูลคือวันพระเพราะว่าทุกวันพระมันจะมีวันพระจันทร์ข้างขึ้นอยู่2วันข้างแรมอยู่2วันข้างขึ้นก็พระจันทร์เต็มดวงก็มาดูฟูมูนฮาฟมูนแล้วถ้าไม่ขายแล้วให้เขามาทำอะไรฟ้อนลำเหรอก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นตรงสถานที่บางที่อันนั้นอาจจะมียกเว้นเอาไว้นะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นเรื่องของกฎเรื่องของข้อบังคับแต่หลายๆเรื่องเดี๋ยวมันก็มีความเปลี่ยนแปลงความผันแปรได้นะคะคงจะต้องดูเรื่องของความเหมาะสมแต่สิ่งนึงที่น่าสนใจเมื่อเช้าเห็นข่าวแล้วเขาบอกว่าจำนวนของเทียนพรรษาหรือสังฆพันธ์น่ะขายยากขึ้นด้วยยอดมันลดลงส่วนหนึ่งเขาก็มองไปว่ามันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจใช่ไหมคะก็เลยทำให้ใดๆที่เกี่ยวกับเทียนมันบอกว่าลดลงเพราะว่ามันก็คงเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยหนึ่งกับอีกอันหนึ่งหรือว่าเราก็เริ่มห่างออกมาจากวิถีอีกยุคนึงมันก็ห่างขึ้นส่วนหนึ่งหรือเป็นไปได้ไหมกับความรู้สึกที่มีต่อบุคลากรในแวดวงพระสงฆ์ก็อาจจะมีความคอนเนคกับคนที่แตกต่างกันจากสมัยก่อนมันมีบริบทที่หลายเรื่องมากเลยนะคะและหนึ่งในนั้นเมื่อวันก็เห็นข่าวไปนิดนึงว่าว่าอุ๊ยตายแล้วที่บุรีรัมย์ชื่องานแห่เทียนพรรษาแต่วัยรุ่นตีกันทุกคืนแต่ชื่องานแห่เทียนพรรษานะแต่ตีกันไม่มีความใจเย็นไม่มีอะไรเพราะอะไรเพราะกลางคืนมันก็มีคอนเสิร์ตนี่ไงเพราะยุคสมัยมันก็เปลี่ยนไปสิ่งที่ไปแบบว่าเข้าวัดอ่ะก็ต้องมีคอนเสิร์ตถูกไหมมันก็วิถีมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกนะคะถ้าจำนวนเทียนจะขายได้ลดลงหรืออะไรเพราะว่าเอาจริงคุณผู้ฟังเราจะไปตีกันที่ชื่องานแห่เทียนจริงๆเหรอเราจะตีกันมันควรจะไปตีกันที่แบบเอ้ยจะเป็นล็อกแบบซีเรียสแบบล็อกจริงจังอันนี้งานแห่เทียนพรรษามีคอนเสิร์ตตีกันนัดตีกันนัดต่อยกันแล้วก็กงเล่าอ่ะเนี่ยงานแห่เทียนพรรษามันก็เนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นบางทีในรูปของบริบทชื่องานแบบพุทธแต่วิถีมันก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรับเป็นชื่องานหรืออะไรหรือเปล่าก็ไปต้องค่อยๆมองด้วยนะก็ลองดูอันนี้ก็คือข่าวคราวที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่เป็นวันหยุดของไทยหลายๆคนแล้วก็สำหรับบางคนไม่ได้หยุดเพราะว่าเป็นวันเข้าพรรษาไม่ได้หยุดเพราะเป็นวันสาหัสแต่ต้องหยุดเพราะว่าตรวจเจอ2ขีดแล้วก็นั่งคุยกับเนี่ยครับพี่ที่ร่วมงานทำงานด้วยกันก็คุยกันว่าคนที่ขึ้น2ขีดตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยวันนี้มันพฤหัสบางคนเริ่มรู้สึกตัวเองว่ามีอาการวันอังคารแต่วันพุธเนี่ยยังตรวจไม่เจอแต่อาการยังมีแล้วเจอวันพฤหัสอะไรแบบนี้เจอตอนเช้าหรือเจอพุธกลางคืนสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
ระวังเต็มที่ใส่หน้ากากด้วยนะคุณผู้ฟังใส่หน้ากากแต่ว่าก็คุยกันว่าและจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างยังคงมองว่าติดมาจากของที่บางทีส่งผ่านมือต่างๆก็มีโอกาสที่จะทำให้ส่งผ่านเชื้อกันได้เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังตอนนี้ที่เราไปไหนข้างนอกเราเห็นอยู่แล้วว่าถอดแมสไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะคะยังคงต้องบอกกันตรงๆว่าคนจำนวนหนึ่งถอดไปเยอะแล้วด้วยเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเพียงแต่ว่าถ้าเราเห็นเขาถอดแล้วรู้สึกไม่ชอบใจคุณผู้ฟังใส่แมสอยู่ก็เก็บหน้าครึ่งบนเอาไว้นิดนึงนะคะบางทีแววตามันออกก็เก็บเอาไว้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยคุณก็แค่ใส่หน้ากากของคุณต่อแล้วก็จะทำอะไรก็ล้างมือเช็ดให้เรียบร้อยแล้วเปิดหน้ากากก็ช่วงเฉพาะที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นเชื่อเถอะค่ะไม่ว่าคนที่ถอดบ่อยไม่ชอบถอดหรือถอดเก่งไม่มีใครหรอกที่จะอยากป่วยตอนนี้เนาะไม่มีใครที่จะอยากเสี่ยงที่จะเป็นเพียงแต่ว่าการระวังของคนแต่ละคนความเข้าใจของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไปแทรกกลางความเข้าใจของคนอื่นบอกให้เขาทำอย่างไรเราบอกไม่ได้สิ่งที่ทำได้คือทำกับตัวเองให้เต็มที่กับคุณผู้ฟังและอะไรจะเกิดแน่นอนก็ต้องรับมัน EFM